พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับในไมเคิลจอร์จดิซัมเบลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยครับเขาเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับหน้าที่ทูตสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือนะครับว่าจะสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความเข้มแข็งเช่นเดียวกับความร่วมมือทางทหารที่จะพัฒนาให้ยั่งยืนและแน่นแฟ้นต่อไปส่วนความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นยืนยันนะครับว่าไทยกับสหรัฐมีความร่วมมือที่เข้มแข็งมายาวนานไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้นเช่นหน่วยแพทย์ทหารบกของสหรัฐที่มีความร่วมมือมายาวนานกว่า60ปีพร้อมกับบอกสิ่งที่สหรัฐให้ความสนใจอีกเรื่องก็คือการสนับสนุนและย้ายฐานการผลิตมายังระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทยโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงครับขณะที่การหารือในวันนี้รองนายกรัฐมนตรีได้ร้องขอให้สหรัฐนั้นสนับสนุนการปลดอันดับการค้ามนุษย์จากเทียร์2เป็นเทียร์1ซึ่งเป็นเรื่องที่สหรัฐยินดีที่จะให้การสนับสนุน